คลิปนี้ผมจะมาสอนให้ว่า วิธีการป้องกันการโดนกราฟทองลากแบบนี้นะครับสมมุติบางคนเข้าเซลล์แบบนี้แล้วโดนกราฟลากขนาดนี้วิธีการแก้ต้องแก้ไงในคลิปนี้ผมมีคําตอบให้ครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากํำไรได้เนาาะะไรราารตงงเนนนีีียยยยสมมอดัััั่ททซพพพ์หบบคคโฉ จันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลกงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสีนเลเดียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้ ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปีนอกนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทเนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่น,น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ อันดับแรกนะครับต้องชี้แจงก่อนว่าอันนี้คือมันส่วนของกราฟทองคำนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนาะแต่ว่าเทคนิคที่ผมจะสอนตอไอเนี่ยมันใช้ได้กับทุกคู่เงินนั่นเองนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องอิงจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงเป็นหลักถามว่าทําไมครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาโดนกราฟแรกมันเกิดจากการที่อะไรเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ดูเทรนในภาพรวมใหญ่นะครับหมอโน้คลิปว่ากราฟมันจะวิ่งลงในไทม์เฟรมเล็กแต่หารู้ไหมว่าไทาม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรมเดลี่เนี่ย กราฟมันบอกว่ามันจะขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่โฟกัสทาาเฟรมใหญ่เนี่ยครับก็มีโอกาสที่โดนลากสูงเลยเนาะทีนี้วิธีการแก้ก็คือเราเนี่ยจะต้องฝึกอ่านเทนในทางเฟรมใหญ่ให้เป็นนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางเฟรมใหญ่เนี่ยมันบอกอะไรเราเราก็ทําตามนั้นนะครับอย่าไปปล่อยให้มันโดนากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ยงพอร์ตแตกสูงมากนะครับอย่างตรงนี้เนาะก็ย้อนกลับมาปัจจุบันเลยนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ในทาาเฟรมสชั่วโมงนะครับบางคนเนี่ยผมเชื่อนะว่ามีหลายร้อยชีวิตเลยนะครับที่ เข้าเซลล์จุดนี้เพราะหวังให้ราคาเนี่ยกลับตัวลงเพราะอะไรครับมาแตะทีหนึ่งลงแตะ2ทีลงแตะสทีลงเพราะนั้นแตะทีที่4ที่5ก็น่าจะลงถูกไหมครับคำตอบคือไม่ใช่ครับไม่เสมอไปนะครับเพราะนักลงทุนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากการที่เทนเนี่ยเขามีการโชว์โครงสร้างเทนขาขึ้นนั่นเองถามว่าโชว์ยังไงครับนาตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรมาอยู่ราคามันไซด์เวย์ถูกไหมครับเพราะนั้นเมื่อราคาไซด์เวย์เจ้าเทางนี้เบรกเอาปุ๊บถือว่าตอนเนี้ยเป็นเทนขาขึ้นครับราคาก็ทำเทนขาขึ้นเรื่อยๆนี่เพาถามเเทนนนขาขาึ้้ป็ยังงไโคช คำตอบคือเป็นแบบนี้ครับเทนขาขึ้นคือราคาต้องขึ้นมาทำไฮไว้กับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นไปทำไฮใหม่กับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นไปทำไฮใหม่นี่คือเทนขาขึ้นนะครับถ้าผมวาดอย่างเดียวไม่ขียเส้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะถ้าถามว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นเป็นเทนขาขึ้นไหมคําตอบคือเทนขาขึ้นครับยังไงนี่ครับขึ้นมาทำไฮกับตัวลงขึ้นไปทำไฮกับตัวลงขึ้นไปทำไฮกับตัวลงนะครับเป็นเทนขาขึ้นเลยนี่ทรงแบบนี้ถ้าผมไม่เอาทับเส้นนะปุ๊บไม่ทับกราฟก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับก็นว่า คล้ายคลึงกันไม่ได้เหมือนกับร้อนะแต่ว่าก็มีความคล้ายคลึงกันเพราะอะไรครับเพราะว่ากราฟมันจะไม่ได้วิ่งตามในอุดมคติเสมอไอ้แบบนี้ครับมันคือในอุดมคติแต่อย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็จะเป็นสม่ตินี้แหละแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการที่กราฟมันเป็นเทนขาขึ้นอยู่แล้วเราเนี่ยไปภาวนาให้มันวิ่งลงบอกได้เลยครับทั้งชาติเนี่ยยังไงมันก็ไม่ลงครับตราบใดที่มันยังโชว์เทนขาขึ้นอยู่เมื่อวานในไลฟ์สดผมนะมีคนมาถามผมว่าโค มีโอกาสที่กราวจะกลับมา182-1ไหมซึ่งคือประมาณตรงนี้ครับที่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพี่คนนั้นเนี่ยเขาน่าจะเซลล์อยู่ถูกไหมครับพอเขาหวังให้ราคากลับตัวลงมาจริงอยู่ที่มันมีโอกาสครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งมันไม่กลับมาเลยก็มีนะครับผมถามว่ายังมีคนติดเซลล์จาก1,400อยู่ไหมของทองคําซึ่งมันไกลามากนะ1,400นี่อยนี่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีแต่ปัจจุบันน่าจะพอแตกไปแล้วเพราะอะไรครับโอ้โหเนี่ยครับบางคนเนี่ยคิดสภาพนะ ถ้าเราติดเซลลตั้งแต่1,400เมื่อปี2020นะครับผ่านไปกี่ปีแล้ว2ปีแล้วลราคาไม่กลับมาเลยครับเพราะนั้นผมชี้แจงให้เข้าใจตรงกันเลยว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะไม่ต้องกลับมาจุดที่เราเข้าเสมอก็ได้อย่าตรงนี้ครับเพลินนะยูเดีมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในโลกปุ๊มราคาทองขึ้นไป2,000นครับจะไม่กลับมาแตกนี้เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะคนที่ติดเซลล์ตรงนี้ก็ทําอะไรครับซวยพอแตกเพราะนั้นตรงนี้ครับเราต้องมีเซล์ทุกไม้นะครับคาตอบคือ สุภาสั้นนะฮะว่าถ้าเราไม่อยากโดนล่างเนี่ยหต้องดูเทนในภาพใหญ่ว่ามันคือเทนอะไรถ้าเทนขาขึ้นครับเราอย่าไปเล่นส่วนเทนนะครับสก็คือต้องมีเซลต้องมีวินัยในการตั้งสต็อปลอสนะครับคำถามคือโค้ชแล้วพี่ตั้งสต็อปลอสยังไงไม่ให้โดนลากไกลๆคาตอบก็คือว่าวิธีการตั้งสต็อปลอสนะครับเราต้องรอดูให้ราคาเนี่ยเขาเป็นแคนโดเทนแบบนี้ครับแคนโดเทนคืออะไรก็คือเทนในแท่งเทียนครับแบบนี้หรือถ้าเป็นในฝั่งขาขึ้นก็เป็นทรงแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่เรียกว,ว่าแคนโดเท คือเทนขาขึ้นนะครับจะเป็นสมมแบนี B ้ถูกไหมปึ๊บปึ๊บเทนในแท่งเทียนก็เหมือนกันครับราคาขึ้นมาทํำไฮตรงนี้มันต้องกลับตัวลงครับนี่แบบนี้เพราะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราทําการเข้าบายนะสมมตินะครับผมเคลียร์ก่อนถ้าเราทําการเข้าบายตรงนี้สิ่งที่จะต้องเอาแซวไว้คือตรงไหนครับคือตรงนี้ครับเพราะอะไรเพราะแท่งแบบไปจะขึ้นต่อเนี่ยมันต้องทำแบบนี้ครับโลเขาห้ามทะลุโลก่อนหน้าก็หมายความว่าราคาต้องขึ้นแบบนี้ตามโครงสร้างราคาเป็นแบบนี้ครับบายตรงนี้แท่งแบบไปจะขึ้นต่่่ออ็เปนนนสแบบีี้้คืไดาาลงย ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถึงจะบายได้นะครับถามว่าจริงไหมเอา้าลองดูนะครับนี่คือกราฟทองคําสมมุตินะฮะผมเข้าบายตรงแท่งนี้สมมุตินะจริงๆไม่ควรเล่นนะเข้าบายตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไส้แท่งเนี้ยเขาไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าใช่นะครับแล้วเรามาเข้าบายตรงนี้อะ่ะสมมุตินะเข้าบายตรงนี้เพิ่มไส้แท่งนี้ครับไม่ทะลุไส้แท่งนี้ถูกไหมถูกแล้วเรามาเข้าบายตรงนี้เพิ่มอีกครับนี่เอา้าอะไรเนี่ยเข้าบายตรงนี้เพิ่มอีกจุดหนึ่ง ไส้แท่งนี้ไม่ถูกไส้แท่งก่อนหน้าถูกไหมถูกเพราะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราจะบายนะครับเราควรเอาซับรอตไว้เนี่ยเหนือแท่งปัจจุบันแท่งนี้ถ้าสมมติผมจะบายตรงนี้ครับให้เอาซับรอตไว้เท่าไนไว้ตรงนี้ครับบายนะจะเห็นว่าราคามันขึ้นได้โดยที่มันไม่กลับลงมาเพราะว่าตามแคนโดเทนนะครับเทนในแท่งเทียนจะเป็นทรงนี้ขาลงก็เหมือนกันครับจะเห็นว่าถ้าราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงต่อแท่งนี้ครับมนลงต่อนะไส้ด้านบนต้องไม่ลูไส้แท่งก่อนหน้าอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราเซล์ตรงนี้ ไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าทําไมแท่งนี้มันถึงไม่ลงล่ะเพราะว่าไส้ตรงข้างบนเนี่ยมันทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแล้วถือว่าจบนะครับก็โดนสตอลอดไปนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนักนะครับผมแต่คนส่วนใหญ่ไม่สังเกตแบบนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยไส้แท่งนี้ไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถูกไหมสมมติระบายตรงนี้สตอลอลไปตรงไหนครับเอาไว้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะแท่งนี้จะขึ้นต่อไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านั่นเองนะครับเพราะนั้นผมสุ่มให้บ โครงสร้างจะเป็นแบบนี้นี่คือเทนขาขึ้นถ้าเทนขาลงโครงสร้างจะเป็นแบบนี้ครับเราต้องเล่นตามโครงสร้างราคาให้ถูกนะครับอย่างตรงนี้สี่ชั่วโมงเห็นแล้วเฮ้ยมันคือเทนขาขึ้นถูกไหมทาไมถึงเป็นเทนขาขึ้นล่ะไฮไฮครับไล่ไปเรื่อยๆนี่คือจะฝึกต้องฝึกดูหน่อยนะครับไม่งั้นจะดูไม่ออกน้องมันคือเทนขาขึ้นนะครับสองก็คือซับลอตต้องมีนะครับแล้วมีต้องถูกหลักถูกการด้วยน้อก็คือตามแคนโดเทนจะบายตรงนี้ซับลอตต้องอยู่ตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับ ก็คลิปนี้ประมาณนี้สั้นๆได้ใจความก็ถ้าใครรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีจังเลยรู้สึกชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับสามารถฟังคลิปต่อได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่งม่คแแพตุ้ แน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s อ z e a n a t o m y มของแท่งเทียน Candle ท e n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัจการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้งหมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ห เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลย๋ยวผมทาการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ก็ทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับคอร์สเทรดแท่งเทียนขั้นสูงนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่า เวลาเล่นเทรดเนี่ยนะผมบางคนก็จะมีการใช้อินดิเคเตอร์บางคนก็ใช้แบบพวกโรบอทเทรดอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามาลงเรียนคอรสนี้นะผมก็แน่นอนว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะเพราะว่าเราจะเป็นการเข้าเทรดโดยใช้แค่แท่งเทียนอย่างเดียวต้องเข้าใจพื้นฐานนะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันอิงมาจากแท่งเทียนนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่านแท่งเทียนตรงนี้เป็นตั้งแต่แรกนะครับไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์เพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันช้านะครับของผมจะเป็นสอนให้อ่านในเรื่องของโมเมนตัมอ่านว่าแท่งนี้บอกอะไรเราเราต้องเข้าเทรดยังไงกราฟมาทรง จะคาดดาตดวงนี้ได้นั่นเองก็ตามชื่อมันนั่นแหละเป็นการสอนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสอนดีเข้าใจง่ายอันนี้ก็คือผมไม่ได้พูดเองนะนักเรียนเก่าๆเนี่ยพูดมานะถามว่าจริงไหมลองไปย้อนคลิปเก่าๆดูก็ได้นะผมในช่องผมนะครับลองดูได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็มีโปรโมชั่นคอร์สเรียนมาให้นะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่3ามมกราคมเท่านั้นนะปกติราคาอยู่ที่หกพันห้าร้อยเก 5 5 9 9บาทนะครับโอ้โหแพงจังเลยโค้ดพี่ซื้อไม่ไหวต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าที่อื่นเอาไปขายนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่า มีหลัก3า0 0 0 4 0 0 0 0บวกขึ้นไปแน่น,นอนนะครับเนื้อหาที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับประมาณนี้แน่ 4, 000, 5, 000นอน4 0 0 0 0 5 0น0 0่นแน่นอนเผื่อบางที่เป็นแสนนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมถือว่าถูกมากๆแล้วเนี่ยเนาะบางคนบอกโคโคตก็มันจะ,จะถูกแหละแต่พี่ไม่มีเงินขนาดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับแต่ก็ต้องคิดดูเนาะว่าตอนเราเทรด f o r e เรเนี่ยเราเติมพอร์ตไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเราพอร์ตแตกมาไม่รู้แล้วกี่รอบเนาะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเลิกพอร์ตแตกแล้วเราเนี่ยเอาเงินที่ตตมา p น o r t มเมาความรู้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าความไม่รู้นะครับความไม่รู้เติมกันพอร์ตแตกแล้วแตกเล่าไม่รู้กี่หมื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะคอร์สเนี่ยตัวนี้นะผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ด mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่ามีตัวแอดตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วทักมานะครับว่าสนใจ5้9กวันนี้ผมรบกวนย้ําเลยนะครับว่าเมื่อคุณพี่ติดต่อไลน์มาแล้วรบกวนทักว่าสนใจ5 5 9 9เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรนะครับจะคุยอะไรน,นั่นเองเนาะถ้าพิมพ์แบบนี้จะดูอ๋อสนใจคอร์สเดือนะจะได้คุยกันได้ง่ายน,นั่นเองซึ่งโปรโมชั่นนี้นะผมผมให้ถึงวันที่31มมกราคม2566ัน้า้เท่านั้นนะครับย้ำนะว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับถ้าไม่เชื่ ของปีที่แล้วเนี่ยผมขายราคาแค่แบบ3 0 0พันสี่พัน่นเแต่ผมปรับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงปรับเพราะว่าราคาคอสตัวนี้ทั้จริงแล้วมูล,ลค่ามันที่บอกนะว่ามัน3-4มสี่หมื่นบวกนะครับถ้าที่อื่นเอาไปขายแต่ผมขายแค่นี้พอเพราะว่าผมแลทุกคนเนี่ยเทรดกันเป็นนั่นเองนะครับถ้าสนใจเนาะติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID แอดตรงนี้หรือถ้าติดต่อ Line ไม่เจอสามารถที่จะสแกน QR Code คดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปใน l ล n e นี้เหมือนกันแต่ถ้าพิมพ์ตามนี้เป๊ะผมว่าก็เจอแล้วนนะผมพมพพิ์ว่า add เป็ line ID Add นะ แอดนะตรงนี้ m j o p o นะครับตามนี้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5้9หนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่าว่านักเรียนรุ่นนนก่อนเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรียนแล้วได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวทีีี่่่่พพเเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููนนนนะะะรรรัับบจ็วตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เน,เ,รอเนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันวว้ามามากๆเลยนมมนั่เองนะผมมีในเรรรื่ององโคส้างราคกพี Feel, out, Queen, y, ony, ซึ่งงเเเนนนนนืื้้้้ออหหหาาทััมดีะะครบจป็ คอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบอุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆผย <c oughs> อมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญน,นะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกําไรกีกลแล้วเนะ่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออพิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติม,ตมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก้อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนี่ยครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่โรงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาไอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยาาากมากมมนครบบวู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเะรบัฟนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วนะครับว่าถ้าใครที่สนใจเรียนตรงนี้เนาะราคาเดือนนี้อยู่ที่5,599บาทนะครับาทผมสามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์ไอเด mjopo ตรงนี้เลยนะครับผมย้ำนะครับว่า มีแอดด้วยแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ5599นะจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าสนใจอะไรนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคาคอร์สมันแพงลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้เนี่ยมาเท่าไหร่แล้วนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามาเสียงเงินด้ความรู้ดีกว่านะครับผมจะได้อย่างน้อยเ่ยโอเคจะได้จับต้นชนปลายถูกว่าควรเล่นยังไงนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนั่นเองนะครับย้ำเลยครับว่าไม่ลงเรียนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยผมปรับราคาขึ้นเป็น6599จริงผมปรับขึ้น1,000บาทุกเดือน ถ้าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเดือนสิงหาคมกันยายนได้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณนี้ครับสามพกว่าบาทสี่พกว่าบาทเท่านี้เองแต่ว่าผมปรับขึ้นทุกเดือนนะฮะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ให้ดีให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนักเทรดของผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในการเทรดด้วยสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคาสเรียนตรงนี้นะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยเนาะแล้วเจอกันในคาสเรียนนะผมสวัสดีครับ